ล่าสุดมีคนส่งรูปมาให้ว่ามีคนแบบแอบอ้างเป็นผมเอารูปผมอะไปในแอปหาคู่ผู้ชายด้วยกันมีคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยเดี๋ยวผมรับนวดอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่รับนวดนะครับผมไม่เปลี่ยนผมใช้รูปนี้แล้วทำไมเมฆเดือดร้อนหรออะไรเงี้ยควรจะตระหนักได้ว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วคุณทำให้ใครสักคนเดือดร้อนอยู่ฝากแฟนๆว่าให้ทุกคนระวังตัวนะครับเขาก็เขียนแคปชั่นประมาณว่ารับนวดครับอะไรประมาณนี้ใช่คุณสมบัติรับนวดรุ่นนี้นั่นใช่แต่เป็นหน้าเราแล้วก็เหมือนประมาณว่าคนรู้จักผมอ่ะก็เล่นแอปนี้เขาก็เหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยเนี่ยผมรู้จักกับเจ้าของรูปนะอะไรเงี้ยแล้วฝั่งนั้นเขาก็ตอบกลับมาอ๋อเมฆจิรกิจเหรอผมก็รู้จักก็คือเขาจะไม่เปลี่ยนรูปนะผมแล้วเพื่อนผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือพูดขนาดนี้แล้วว่าก็เปลี่ยนหน่อยไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนผมใช้รูปนี้แล้วทำไมเมฆเดือดร้อนหรออะไรเงี้ยซึ่งผมขอบอกตรงนี้นะครับว่าเอ้ยผมก็เดือดร้อนถ้าเกิดว่าแบบมีคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยเดี๋ยวผมรับนวดอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่รับนวดนะครับผมก็ต้องบอกนี้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจอผมในแอปหาคู่นะครับผมผู้ชายเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ผมแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นแอปหาคู่ผู้หญิงอันนี้จุๆไว้นะครับอาจจะเป็นผมรอเล่นแล้วก็ไม่รับนวดนะครับไม่รับนวดนะครับปกติให้นวดอย่างเดียวนะครับผมจริงๆพวกนี้มันกระทบกับเราอย่างไรบ้างจริงๆอ่ะผมต้องบอกงี้ครับว่าอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะก็คือคนที่จะชอบเอารูปไปแอบอ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อเจ้าของรูปซึ่งตัวผมเองอ่ะถามว่าเดือดร้อนไหมผมเดือดร้อนแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนชิลในระดับหนึ่งผมคิดว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเท่าไหร่ครับผมถามว่ามีอะไรอยากจะเตือนไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนคลับคงรู้อยู่แล้วแหละว่าผมไม่ได้ใช้แอปอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเตือนทุกๆคนดีกว่าครับที่ใช้แอปโซเชียลมีเดียต่างๆครับว่าคือจริงๆมันเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วการที่โดนแอบอ้างอ่ะแล้วการที่เราไปคุยกับใครสักคนอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าอยากให้การใช้โซเชียลมีเดียเราควรจะใช้อย่างมีสติเราอาจจะโดนหลอกโดนโกงอะไรพวกเนี้ยเราเห็นกันมาบ่อยมากมาเป็น10ปีแล้วผมเห็นมาแบบการโกงในอินเทอร์เน็ตมันเกิดขึ้นบ่อยมากผมอยากให้ทุกๆคนใช้อย่างมีสติแล้วก็คอยเช็คต่างๆให้ดีว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องหลอกอันไหนคือการโกงเพราะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับผมถามว่าผมโดนเคสแบบนี้ไหมผมโดนบ่อยมากด้วยความที่ผมเป็นคนชิลด้วยแหละผมรู้สึกว่าแบบเวลาใครมาแอบอ้างเป็นผมก็ไม่เอาเรื่องผมเอามาพูดเป็นเรื่องขำขันเล่นอะไรเงี้ยแบบอ๋อหรอเฮ้ยอ๋อถ้าเกิดว่าใช่แบบอ๋อแอปหาคู่ผู้ชายหรอไม่น่าใช่ผมแต่ถ้าเป็นแอปหาคู่ผู้หญิงอาจจะเป็นผมก็ได้นะอะไรก็ผมก็จะเล่นมุกแบบนี้ไงแล้วคนก็จะแบบโอ้ยโอเคได้เล่นต่ออะไรเงี้ย มันก็จะมันยิ่งหนักเลยอะไรเงี้ยอย่างมุกวรนิชนะครับน้องสาวผมโดนบ่อยมากๆคือถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆนะผมกับมุกเนี่ยครับถ้าเกิดไปใช่ผู้หญิงก็เสียหายหนักมากๆแล้วคนจะแบบโจมตีเยอะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบควรจะตระหนักได้ว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วคุณทำให้ใครสักคนเดือดร้อนอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมบอกตรงนี้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณกดเซิร์ชคำว่าจิรกิจหรือวรนิชอะไรเงี้ยคุณจะเห็น Facebook ผมกับ Facebook มุกเป็น10เลยใช่ซึ่งมันอันตรายอะล่าสุดผมเพิ่งไปอ่านข่าวมามีผู้ชายต่างจังหวัดคนนึงโดนหลอกโดนผู้หญิงคนนึงหลอกโอนเงินแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะใช้รูปเป็นศิลปินเกาหลี ใช้รูปเป็นศิลปินเกาหลีแต่ว่าคือคนต่างจังหวัดบางคนเขาก็ไม่ได้รู้ไงเขาก็โดนหลอกโอนเงินให้บอกว่าวันนึงอะไรวันนึงพี่ก็รอหนูจะมาหาพี่นะคะอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือมันน่าสงสารนะ เวลาเราอ่านก็คือบางคนเรารู้สึกขำเฮ้ยทำไมแบบแต่ว่าคือในมุมของเขาอะเขาบางทีเขาอาจจะรู้สึกแบบรู้สึกดีจริงๆเขาเลยทำให้อะไรเงี้ยก็สงสารก็อยากให้ตระหนักเรื่องนี้แล้วก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมอยากให้คุณแบบเวลาคุยกับใครผ่านโซเชียลมีเดียผมอยากให้คุณเช็คดีๆ
เวลามีการพูดคุยยืมเงินหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงินนะครับผมคุณควรเช็คดีๆมันอาจจะอันตรายมากๆสำหรับคุณก็ได้ครับผมโดยที่ไม่รู้ตัวสำหรับตัวผมผมรู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องที่ผมอ่ะคิดจะฟ้องครับผมแต่ว่าสำหรับเรื่องเนี้ยเรื่องตามใดก็ตามที่มันยังไม่เสียหายถึงขนาดที่ว่าผมเสียชื่อเสียงแบบจริงๆจังๆอะไรเงี้ยผมขอไม่ฟ้องเพราะว่าผมสามารถมีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดได้นี่คือข้อได้เปรียบของเราที่เราสามารถยืนยันตัวตนไว้ว่าเราคือตัวจริงเขาคือตัวปลอมประมาณนี้ครับ